ZTV สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตเรื่องราวแซดกับ A และ ZTV กันแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้การขัดเคลือบสีรถยนต์กำลังเป็นที่นิยมมากๆวันนี้หนุ่มแอมและกูรูยุทธเขาเลยมีเทคนิคดีๆในเรื่องนี้มาฝากกันไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้กับช่วง Z Street ค่ะสวัสดีครับพบกับเรา2คนนะครับในช่วงซัสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ครับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการขัดเคลือบสีรถครับหลายคนสงสัยครับว่าการขัดเคลือบสีรถเนี่ยมีประโยชน์ยังไงครับพี่ครับถ้าเราจะให้คำจำกัดความที่ชัดเจนของการขัดสีกับการเคลือบสีก่อนการขัดสีถ้ามองในภาพของอดีตมากๆไกลมากๆมักจะใช้แรงงานคนแล้วก็ใช้น้ำยาที่มีความแรงขัดขี้ใครแล้วก็เคลือบสีครับนะครับกับคำว่าเคลือบสีหมายความว่ารถเราเนี่ยมีคุณภาพที่สีดีอยู่แล้วก็ล้างเสร็จก็เอาน้ำยาลงเคลือบชั้นเดียวครับทีนี้การขัดแล้วก็วงเล็บนะครับขีดเคลือบสีครับจะมีเงื่อนไขอย่างนี้ครับว่าถ้าน้องแอมกับพิยุทธใช้รถแตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนเช้าพิยุทธออกจากบ้านแล้วก็ขับรถจากบ้านมาที่ทำงานที่บ้านก็มีหลังคาเพื่อที่จะกันแดดกันฝนครับพอมาถึงที่ทำงานเขาก็จะมีอาคารจอดรถซึ่งก็คือกันแดดกันฝนอีกตอนเย็นขับจากที่ทำงานกลับบ้านแล้วก็เสร็จแล้วนี่คือการขับรถที่น้อยกับบางเอิญว่าสมมติเป็นน้องแอมครับน้องแอมต้องขับรถทั้งวันออกจากบ้านไปกองถ่ายไปกิจกรรม outdoor lifestyle ต่างๆรถขับผ่านแดดผ่านฝนผ่านขี้ฝุ่นเยอะแยะเลยครับผมพอเราใช้รถไป1 ปีแล้วมาจอดคู่กันเนี่ยถ้าเรามีการล้างรถคล้ายๆกันก็จะเห็นร่องรอยครับว่ารถยนต์น้องแอมนั้นมีสภาพการใช้งานที่สมบุกสมบันผ่านพอสมควรก็จะเห็นร่องรอยชัดเจนอ่ะใช่ครับในขณะที่รถพิยุทธ์นั้นก็อาจจะมีร่องรอยน้อยมากก็อยากเรียนว่านี่คือจุดตั้งต้นกันครับว่ารถเรานั้นควรขัดสีแล้วก็เคลือบสีตามหรือเพียงแค่ล้างรถเสร็จแล้วก็เคลือบสีเลยนะครับวันนี้ผู้บริโภคก็จะมีคำพูดใหม่ครับว่าขัดสีด้วยดินน้ำมันเขารูปดินน้ำมันใช่ครับคำพูดนั้นได้ยินคำว่าดินน้ำมันนั้นส่วนใหญ่จะมาจากคราบน้ำมันต่างๆเกาะที่รถยนต์ครับการที่เรานั้นจะละเลงน้ำยาขัดแล้วก็ใช้เครื่องปั่นขัดเลยนะครับแล้วก็ขัดเพื่อที่จะเอาคราบต่างๆออกหลายๆครั้งเขามองว่าเอาดินน้ำมันนั้นไปทำการล้างคราบน้ำมันก่อนเพราะฉะนั้นก็เอาดินน้ำมันที่เขาขายเนี่ยมาลูบไปกับน้ำเปล่าพอลูบเสร็จก็จะรู้สึกว่าพื้นไม่ฝืดและมีความลื่นหลังจากนั้นก็คือใช้เครื่องมือพร้อมน้ำยาที่เป็นตัวขัดสีครับผมแต่การขัดสีนั้นต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าท่านที่จะใช้เครื่องมือขัดท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเครื่องขัดแค่ไหนน้ำยาเคมีภัณฑ์ที่มาใช้นั้นมีความต้องการที่ใช้งานแล้วมีประโยชน์กับรถยนต์หรือไม่หลังจากนั้นเมื่อท่านทำการขัดสีเสร็จครับผมรถยนต์ก็จะไม่มีใครไม่มีคราบไม่มีรอยนะครับรอยที่มีความไม่ลึกก็จะหายไปด้วยครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเคลือบสีถ้าเราขับรถมีความร้อนสะสมทั้งเบรกทั้งเครื่องยนต์ไปจอดหลายๆครั้งไม่มีโอกาสที่จะให้ทุกอย่างเย็นลงเขาก็ฉีดน้ำแล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มีความร้อนสะสมก็อาจจะเจอน้ำที่แบบมีความเย็นร้อนแล้วมาเจอน้ำเลยใช่ครับก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ละไว้ก่อนครับผมก็กลับมาลงที่ว่าท่านจะขัดสีก็ให้นึกถึงการใช้รถที่หนักหน่วงเหมือนกันหรือท่านจะเคลือบสีก็คือท่านดูแลรถดีแล้วก็รถใช้น้อยเพราะฉะนั้นก็ปีละครั้งก็ยังได้นะครับแล้วอยากเรียนนะครับว่าอุปกรณ์ล้างรถเช็ดรถเนี่ย1 คัน 1 ชุดเลยนะครับเพราะเขาบอกว่ารถยนต์ที่ใช้เนี่ยต่างประเภทกันอย่างเช่นเป็นรถ 4x4 บางทีก็อาจจะไปท่องเที่ยวในส่วนของเทศกาลต่างๆอีกคันนึงเป็นรถยนต์นั่งฟองน้ำก็ดีผ้าเช็ดรถก็ดีอุปกรณ์ต่างๆก็ดีก็เลยแยกชุดกันเพื่อป้องกันไม่ให้ในส่วนของเศษฝุ่นทรายหินที่ติดอยู่กับอีกชุดหนึ่งมาทำความเสียหายกับรถอีกคันหนึ่งแต่ถ้าท่านมั่นใจว่าชุดเดียวเอาอยู่ก็คือก่อนที่ท่านจะเก็บอุปกรณ์นั้นคือล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ผึ่งแห้งครับผมก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับรับรองว่าสีนี่เงาฉ่ำตลอดแน่นอนโอเควันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะครับในช่วงของซัสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ครับผมวันนี้สวัสดีครับ